วันนั้นผมส่งรูปยันปลาฉลามที่เป็นรูปพี่ไทยหลวงปู่ศิลาท่านเปิดจีวรของท่านแล้วก็มอบยันเนี้ยถ่ายรูปมาแล้วก็เอาไปทำเป็นเหรียญซึ่งเหรียญเนี้ยวัตถุมงคลเนี้ยตรงๆนะคนจองน่าจะไม่พอคนจองเยอะมากคือด้านหน้าเนี้ยเป็นหลวงปู่แล้วด้านหลังเป็นยันปลาฉลามที่หลวงปู่ท่านเมตตาให้มาทีเนี้ยมีลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาครับท่านบอกว่าโอยุงต้องใช้นะต้องใช้ยันหนึ่งเอามาเก็บไว้พี่ก็บอกยันอะไรครับพระอาจารย์ท่านก็บอกว่ายันที่หลวงปู่มอบให้ยันปลาฉลามเนี้ยเอามาติดตัวดังนั้นเนี้ยคือเป็นที่มาที่เลยไปบอกผู้สร้างพี่ขออนุญาตทำเป็นเครื่องรางแล้วก็เอามาพกติดตัวได้ไหมจึงเป็นที่มาของนี่ฮะฉลามฉลามตัวนี้เรียกว่าอะไรครับผู้สร้างเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าฉลามเทพสามนะครับให้พี่เป้ดูดีกว่าด้วยความที่มันเป็นเด็กผู้ชายนะเราชอบตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอยู่นะเสือจระเข้คุณมีเครื่องรางคุณมีเสือมีเสือจระเข้แล้วก็มีเต่าคืออันนี้สวยมากไม่ได้ว่าเขาพี่ยุ่งสมมาบุกโอ้ฉลามฉลามเป็นเกี่ยวอะไรกับวัตถุมงคลเคยสงสัยป่ะก็จริงก็อะไรก็ได้ประมาณจิ้งจกยังดีเลยเขาเรียกว่ายันโบราณตั้งแต่โบราณนะครับเป้รู้อยู่แล้วว่าเสือใบในหนังนะจากจิ้งจกที่แค่จิ้งจกใช่ป่ะมีจิ้งจกมีไก่อยู่คนละข้างเพราะฉะนั้นฉลามไม่ได้แปลกหรอกฉลามก็เป็นเจ้าทะเลก็เหมือนจระเข้แล้วจะมองว่าอย่างเสืออย่างจระเข้มันก็คือเข้ามาดูอยากจะเข้ามาอยากมารู้จักแล้วก็เกรงกลัวในอำนาจในเวลาเดียวกันตอนนี้ที่อยู่กับผู้สร้างน้องทัพทิมวราแล้วก็น้องอีกคนนึงก็คือน้องแจ็คเจ้าของโรงงานบอกเลยเป็นโรงงานหลักประเทศที่ทำเหรียญวัตถุมงคลให้กับวัดดังๆทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดของหลวงปู่น้องก็รับผิดชอบก็หลายเรื่องอยู่ครับหลายงานนะครับก็คือให้ทางโรงงานพี่แจ็คช่วยดูแลในเรื่องการผลิตเล่าที่มาที่ไปนิดนึงเหรียญรุ่นนี้ชื่อว่าแสนแก้วมณีโชติหลวงปู่เขาเมตตาตั้งให้แล้วก็ด้านหลังเหรียญยันปลาฉลามหลวงปู่ก็เมตตามอบให้ใช่ค่ะลองปรึกษากับพี่แจ็คดูว่าพี่แจ็คคะถ้าหนูอยากจะเอายันตัวนี้มาใช้อ่ะหนูสามารถใช้ในรูปแบบใดได้บ้างผมก็เลยนำเสนอให้น้องทัพทิมเขานะครับว่าในเมื่อเรามียันที่ดีแล้วควรจะทำเป็นเครื่องรางเป็นรูปปลาฉลามขึ้นมาผมก็เลยให้ช่างทาง 3D เนี่ยออกแบบเป็นรูปแบบปลาฉลามนะครับแล้วก็มียันใส่นะครับทำเป็นเดโมขึ้นมาจะยึดจากหลังเหรียญนะฮะหลังเหรียญของรุ่นแสนแก้วมณีโชติแล้วมาใส่อยู่ในตัวปลาฉลามเป็นเครื่องรางซึ่งเป็นยันตัวเซียนที่อยู่รอบๆแขนของหลวงปู่อยู่แล้วค่ะที่อยู่ในปลาฉลามใช่ค่ะโจทย์ยากนะขอดูได้ไหมค่ะขอดูองค์เดโมองค์ตัวอย่างนะครับขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตฮะครับอันนี้เป็นของพี่อันนี้คือองค์แรกที่พี่แจ็คเสนอนำเสนอมาว่าองค์แรกที่ขึ้นรูปมาเป็นปลาฉลามทองคำใช่ค่ะโอ้ my god สวยมากแล้วก็ที่ตัวนะคะก็จะมียันนะคะยันที่เป็นที่อยู่ตรงแขนหลวงปู่ค่ะที่เป็นตัวเซียนที่อยู่บริเวณรอบๆตัวปลาฉลามก็มาใส่ลงในตัวปลางดงามมากนะครับนอกจากมีปลาฉลามแล้วยังมียันตัวเซียนรอบตัวปลาฉลามเลยพุทธศิลป์งดงามมากขออนุญาตชมแจ็คนะฮะขออนุญาตชมนะสมแล้วที่เป็นแถวหน้าของเมืองไทยนี่ฮะฉลามฉลามตัวนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เขาเรียกว่าผู้สร้างเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าฉลามเรียกซ้ำนะครับให้พี่เป้ดูดีกว่าเป้เห็นเลนรูปแล้วก็เห็นของจริงเป็นไงฮะสวยมากครับอันนี้มันก็เป็นคือของสวยงามอย่างนึงนะครับสำหรับผมตีความนะถ้าเราคิดแบบง่ายๆก็เหมือนแฟชั่นแต่อันนี้เท่แล้วก็ดูขลังแล้วก็หลวงปู่ศิลาที่ได้รับความเคารพศรัทธาเยอะมากเนี่ยเป็นคนปลูกเสกเองผมว่าเท่ครับอยากได้ครับทัพทิมนี้คือองค์แรกก็คุยกันปรึกษากันว่าเราควรจะทำเป็นเนื้อไหนบ้างก็ได้สรุปข้อออกมานะคะก็จะมีเนื้อแรกนะฮะเนื้อแรกก็เนื้อทองคำผ่านไปแล้วนะครับเนื้อที่2ก็จะเป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับครับแล้วตรงตัวยันเนี่ยผมก็ทำการชุบทองคำแท้ชุบทองคำแท้ใช่ฮะที่ตัวยันของอัคระยันเสี้ยแต่ละตัวเนี่ยครับนี่คือมีทั้งเงินทั้งทองในองค์เดียวกันใช่ครับใช่ครับเครื่องรางฉลามนี้ทัพทิมตั้งชื่อให้เป็นฉลามเรียกทรัพย์ครับฉลามเรียกทรัพย์ใช่ค่ะโอ้ my god ฉลามเรียกทรัพย์งดงามมากและพี่เชื่อนะว่าคนที่ได้ไปเนี่ยต้องเรียกเงินเรียกทองแน่นอนตรงปากเนี่ยขอให้เป็นงับเงินงับทองแล้วกันนะโอเคองค์นี้สวยมากไม่ใช่มีรายการแค่เนื้อเงินหรือเนื้อทองคำพี่แจ็คเลอค่ามากผมเห็นไกลๆเนื้อต่อไปคือเนื้ออันนี้เป็นแบล็คโรเดียมนะครับแล้วก็ลายยันเนี่ยเป็นลายเสี้ยทองคำเหมือนเดิมโอ้ my god องค์นี้ชุบแบล็คโรเดียมดูดันทัพทีมเห็นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างอันนี้คือหนูถูกใจมากหนูว่ามันเข้มขังมากถูกยันจริงสมชื่อจริงเลยค่ะพี่ยุงแบบนี้เลยเป็นสำหรับพี่ร้านพี่นะองค์ดำองค์ดำองค์ดำยันทองคำโอ้ my god องค์นี้พี่เชื่อว่าต้องได้รับความนิยมมากเพราะดุดันนี่คือองค์ดำเป็นแบล็คโรเดียม 2K แบล็คโรเดียมก็เป็นเหมือนพุทธศิลป์แบบนึงก็คือพุทธศิลป์ทันสมัยเนาะเป็นเหมือนงานจิวเวลรี่ครับไม่ใช่แบบเนื้อนวะแล้วนะไม่ใช่อันนี้เป็นแบล็คโรเดียมก็คือใช้สีดำอาบเขาแล้วก็ยันเนี่ยทำเป็นชุบทองคำแท้นะครับก็เป็นพุทธศิลป์ในรูปแบบใหม่เพื่อให้ใส่แล้วรู้สึกว่าไม่เครื่องรางจ๋าเท่สุดให้มีความเป็นแบบทันสมัยร่วมสมัยนี่มันแบรนด์เนมนะพี่องค์ต่อไปเป็นเนื้อไอเนี้ยผมไปชุบพิงโก้พิงโก้ใช่ชุบพิงโก้ให้ครับ
ทับทิมอันนี้ลักชัวรี่เป็นจิวเวลรี่เลยค่ะอันนี้เหมือนจิวเวลรี่เลยใช่ๆเหมือนงานจิวเวลรี่เลยเป็นสีออกพิงโกค่ะงดงามมากสีสวยค่ะสีสวยแล้วก็เนื้อนี้ที่หลายๆคนก็ตามหาที่หนูบอกว่ายังไม่สุดทีเด็ดเลยค่ะพี่ยุงสียอดนิยมของรุ่นเธอเนี่ยใช่ทองแดงบลูชาร์กใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะนี่เธอเอามาอยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะพี่ยุงนี่เลยค่ะบลูชาร์กที่พี่ยุงเรียกนะคะเป็นทองแดงชุบไทเทเนียมเป็นเนื้อบลูชาร์กงดงามมากเราได้เห็นในเหรียญแสนแก้วมณีโชติแล้วนะครับที่คนท้อตะทาวเลยเหรียญทองแดงบลูชาร์กมาอยู่ในพระราชสำนักเลขทรัพย์ด้วยแล้วก็ยังมีอีกเนื้อนึงนะคะพี่ยุงนอกจากจะมีทองคำมีเนื้อเงินและก็คือเนื้อชุบทองคำนั่นเองค่ะพี่ยุงชุบทองคำใช่ค่ะชุบทองคำนี่ขออนุญาตชุบทองคำนี่ทองคำปลอมหรือทองคำอะไรทองคำที่4Kเลยฮะทองคำแท้ใช่ครับเท่ากับเนี่ยจะมีเนื้อถ้าพี่ทบทวนอีกทีนะฮะจะมีเนื้อบลูชาร์กมีเนื้อชุบทองคำมีเนื้อแบล็กใช่ไหมฮะเนื้อองค์ดำแบล็กนะครับ 2K มีเนื้อเงินยันทองคำแล้วก็พิงโก้นั่นคือฉลามเลขทรัพย์งับเงินงับทองที่จะสร้างขึ้นใช่ค่ะพี่เห็นทัพทีมบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์เนี่ยค่ะก็จะมีมวลสารที่ได้มานะคะพอรู้ว่าทัพทีมจะสร้างดีใจมากไปเล่าให้เหมยลี่ฟังก็เลยบอกว่าเราเองก็ไปตระเวนไปวัดไปร่วมบุญในวัดต่างๆมากมายพอรู้ว่าน้องทัพทีมอยากจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้เราก็เลยอยากจะนำมวลสารมามอบให้ด้วยนี่เลยค่ะใช่ต้องขอบคุณพี่เหมยด้วยนะคะแล้วก็พี่ยุงด้วยนะอันนี้ได้มาจากหลวงปู่พระมหาเสนาจารย์ให้ตั้งแต่วันแรกที่ไปกราบท่านเลยอันนี้ก็เป็นมวลสารได้มาจากพิธีมีการพุทธาภิเษกคุณย่าบุญเรือนที่วัดสัมพันธวงศ์ค่ะต่อไปฮะพี่เหมยอันนี้คือสุดยอดเธออยู่ในพิธีด้วยแจ็คอยู่ในพิธีด้วยล่าสุดเนี่ยที่มีการพรีมวลสารรุ่นยอดรวยๆเรียกว่าทองล้นเหมยลี่แบ่งให้ทัพทิมหนึ่งนะครับมอบให้น้องทัพทิมนะครับเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนำฤกษ์ในครั้งนี้นะครับนี่คือนวโลหะมวลสารในนี้คือมีทองคำแท้นะครับแล้วก็มวลสารที่รวมอยู่ในนี้ค่ะอาจารย์รักมอบให้เรามา2มวลสารเหล่านี้นอกจากอยู่ในเหรียญหนูจะนำมวลสารที่พี่ยุงให้มาเนี่ยค่ะเอาไปลงในหล่อรูปหล่อปลาฉลามปลาฉลามเรียกทรัพย์นั่นเองค่ะพี่ยุงมวลสารเหรียญใส่ยังไงในปลาฉลามในฉลามเรียกทรัพย์ใช่ก็ใส่แบบเดียวกันเลยค่ะพี่ยุงใช่ดีมากมวลสารเดียวกันพุทธคุณเดียวกันด้วยใช่ค่ะใช่และอีกสิ่งนึงที่มวลสารผมถือว่ายิ่งใหญ่มากๆใช่โอ้โหนี่ฮะไม่ได้อันนี้คือของทัพทิมเลยครับพี่ครับสิ่งนี้อันนี้คือจีวรหลวงปู่เลยค่ะพี่ยุงที่หนูเล่าให้ฟังจีวรหลวงปู่นี้นะคะก็ขอขมาท่านหลวงปู่ก่อนนะคะก่อนที่จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนี้แล้วก็นำมาใส่ในเหรียญแล้วก็เป็นปลาฉลามเรียกทรัพย์นี้ด้วยค่ะพี่ยุงโอ้โหมวลสารศักดิ์สิทธิ์แล้วเรายังได้สิ่งที่อยู่ประจำตัวปู่มอบให้ด้วยค่ะโอ้ my god เอางี้พี่อยากเห็นการหล่อมวลสารนี้กับตาตัวเองหลังจากรอยสักหลวงปู่ศิลานะครับใครอยากร่วมบุญก็เพจพี่ยุงเลยนะครับโปรดิวเซอร์ยุงครับ